มันกินไก่เรามันกินไก่ไอ้เหี้ยไอ้หมาเหี้ยฆ่ามันกันเอาดอกพร้อมตายอย่างหนูครับเดี๋ยวก็ตายพี่รู้พี่เลวไอ้ฟูฟูสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับในวันนี้นะครับผมอยู่ในวันบล็อกเซอร์ไวเวอร์กันอีกรอบนึงนะฮะสำหรับบล็อกในวันนี้นะครับในเอพิซอดที่3แล้วนะครับผมในวันนี้นะครับก็ผมจะได้ทำการนี่เตรียมจัดการอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับด้วยว่าผมจะทำการขยายฟาร์มนะครับผมแล้วก็ฟาร์มมอนสเตอร์อย่างที่เสร็จใช่ป่ะนี่ฟาร์มไม้ก็เสร็จแล้วนะครับฟาร์มไม้กินเอาแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องเอาเยอะหรอกนะเอาเยอะไปก็ไม่รู้ว่ามาทำไมนะฮะใช่ไหมครับดิ่งไปเลยคนนี้แม่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราเลยทำการขยายฟาร์มพืชนะฮะฟาร์มพืชนี่คือเราจะเอาแค่ส่วนเดียวนะครับก็คือเป็น4-4เนาะเบนใช่ป่ะใช่เพราะว่ามันน้ำไปแค่4อ่ะจริงๆเราทำ3-3ก็ได้นะ4-4เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ถึงมันอาจจะไม่สวยไปทุกคนแล้วมันจะไม่ถึงเว้ยผมเริ่มทำแบบผ่านแค่ด่าน1-2-3ประมาณนี้นะครับ1-2-3อ่ะแค่นี้ก็พอถ้าเกิด4-4บางทีมันไม่ถึงเว้ยทุกคนเพราะฉะนั้นเราทำแค่นี้นะฮะแค่ในวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะทำการทำเป็นฟาร์มของตัวอื่นนะฮะเช่นแครอทอะไรพวกนี้นะครับผมเลือกแครอทมาเถอะนะรู้จักว่าจากเชื้อบ้าโอเคครับแต่วันนี้นะฮะเราทำฟาร์มพวกแครอทกับมันกันดีกว่าครับผมทุกคนมันเกลียว yes อะไรนะควานเหรอไม่มีอะไปหยิบในนู้นเลยโอเคได้ปักเป้าวะปักเป้าเหรอเอาถังน้ำตักไว้ดิถังน้ำตักไว้ดิโอเคตักไว้โอเคต่อไปเอาไปปล่อยนี่ปล่อยนี่แหละก็คือแบบว่าอย่าพยายามอย่าให้สัตว์น้ำตายนะเพราะว่าเราอาจจะทำเป็นอควาเขาเรียกนะอควาเรียมในสปอนตลกว่ะตลกว่ะโอเคครับโอเคก็เดี๋ยวเบนก็ตักน้ำแล้วกันนะเบนยิ้มถังหน่อยถังนึงยิ้มถังได้ถังนึงมีถังเดียวตัวถังสุดท้ายโอเคเดี๋ยวครั้งนี้นะครับผมสิ่งที่ผมจะให้ท่าน CEO ทำนะครับคือมาเป็นเด็กฝึกงานนะฮะเด็กฝึกฟาร์มดีกว่าครับผมเนื่องจากว่าทาง CEO ของเรานะครับเขาได้ทำการเล่นเกมเกี่ยวกับการทำฟาร์มบ่อยมากนะครับเรียกว่าบ่อยเกินไปกว่าที่แบบว่ากว่าที่คนธรรมดาจะเล่นกันนะบ่อยโคตรดีกว่าพูดงี้ดีกว่านะทุกคนนะผมเลยคิดว่าผมจะให้เขามาเป็นเด็กฝึกหัดทำฟาร์มนะครับทุกคนโอ้ยผมพูดตรงนะถ้าเกิดเรามีจิ้งจอกเราจะสามารถใช้งานกับไอ้เจ้าพุ่มเบอร์รี่เลยนะมาเดี๋ยวผมขอทำการจัดการเรื่องกระจกตอนนี้บ้านเราก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราทำฟาร์มหมูดีกว่าทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือเรามีฟาร์มหลายอย่างแล้วอ่ะจะเป็นฟาร์มหมูที่เราใช้เป็นโปเตโต้นะฮะเพราะหมูก็สามารถตามโปเตโต้ได้นะครับผมโอเคเตียงครบแล้วเตียงครบแล้วเหรออ่ะลองนอนดูเธอลองกดนอนดูเธอมานี่เร็วโอ้ยเชื่อคุณได้เป็นก็นอนขี้ขวานอนเกิดหมูมันบางทีหมูเฉยเลยโอเคครับผมตอนนี้นะเราก็ได้ทำการนอนหลับแล้วนะครับโอเคเรานอนหลับนะฮะแล้วก็ถือว่าตอนเช้ามาเป็นเรื่องที่ดีเราทำฟาร์มหมูก่อนในวันนี้มาฟาร์มหมูนะครับสิ่งเราต้องทำนะครับก็คือว่าเดี๋ยวเราจะให้ท่าน CEO ไปปลูกโปเตโต้ให้ก่อนนะฮะมาเธอมาดูวิธีการปลูกมาตามมาวิธีการปลูกโปเตโต้เธอต้องมีอันนี้นะเรียกว่าเคียวอ่ะสิ่งที่เคียวจะไม่ต้องทำก็คือว่าเราไม่ต้องเอาเคียวเนี่ยกดที่พื้นดินที่เป็นพื้นดินแบบนี้อ่ะแล้วมันจะกลายเป็นพื้นดินอีกแบบนึงอ่ะลองเคียวปลูกเคียวเกี่ยวดูขี้ขวามันกลายเป็นพื้นดินที่สามารถปลูกข้าวได้นะครับผมหรือว่าดินร่วนปะไม่รู้เรียกว่าอะไรดินที่ถูกพรวนแล้วดีกว่าอ่ะกลายเป็นดินที่ถูกพรวนแล้วนะฮะแล้วก็ให้ท่าน CEO ได้ทำการปลูกไปก่อนนะครับผมปลูกแล้วเร็วเร็วแม่แค่นี้แหละโอเคต่อไปเอาโปเตโต้ไปโปเตโต้ปลูกซะเดี๋ยวต่อไปภารกิจของเธอคือการเอาโปเตโต้ไปปลูกนะครับผมปลูกครับได้นี่มานั่นอะไรอัพ4เฮ้ยเหรอเก็บไว้ก่อนก็ได้มันทำให้ว่ายน้ำเร็วเฉยโอเคต่อไปก็รอโปเตโต้โตอ่ะมันโตแล้วโตเธอก็ทุบเอ้ยอย่าเพิ่งนะทุบอันแรกโตแล้วมันจะสังเกตการโตกับไม่โตได้นะครับแต่ความชำนาญของเรานะฮะยิ่งเล่นไมค์ครับเยอะเนี่ยเราจะสามารถมองได้ความชำนาญได้นะฮะอันนี้โตแล้วอันนี้โตแล้วแต่ยังไม่โตหมดนะจ๊ะมองดีๆนะครับผมโอเคเมื่อเราปลูกโปเตโต้ครบทั้งฟาร์มแล้วเพราะตอนนี้ดินเราไม่พอไว้ทุกคนเราจะทำการให้ท่าน CEO นะครับมาทำการเตรียมลากหมูนะฮะมันนี่เลยไอ้หมูไอ้หมูไม่ตามกูว่ะไอ้หมูมาแล้วหมูมาแล้วไอ้หมูมาแล้วหมูมาแล้วไม่ใช่เช่นซึ่งในตอนนี้นะครับผมเราไปที่ต้องทำการลากหมูไปก่อนแต่ก่อนที่เราจะลากหมูต้องมีพื้นที่ในการขังหมูก่อนนะฮะปลาเธอไปอยู่ในนี้ใช่กูเลยอยากตายใช่ไหมโอเคจริงแล้วอ่ะ I'm sorry โอเคครับมาผมคิดว่าพื้นที่หมูนี่เราจะเป็นในตรงนี้แล้วกันฮะเอาขวานทุบรวนให้หน่อยทุบรวนให้หน่อยทุบอันเดียวนะทุบอันเดียวแล้วต่อไปเดี๋ยวผมอย่าเพิ่งมานะครับโอเคต่อไปพื้นที่ประมาณไม่ต้องแออัดมากนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหมูจะแออัดเดี๋ยวมันจะเกิดความซวยขึ้นที่ผมต้องแยกพื้นที่หมูกับพื้นที่สัตว์อย่างอื่นนะครับเนื่องจากว่าจริงๆก็อยากพื้นที่แยกพื้นที่สัตว์อื่นด้วยแหละแต่ยังไม่มีเวลาไม่ติดตรงนี้ไปเลยเนาะ
ให้มันติดกันเพราะหมูเนี่ยหมูเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ดินในการเพาะปลูกมันเว้ยมันเลยเป็นอะไรที่ง่ายต่อการทำฟาร์มานะครับแต่ว่ามันก็ให้ผลผลิตมาแค่เนื้อไว้ทุกคนเพราะฉะนั้นหมูนี่เป็นแบบว่าชาบูบุฟเฟ่ของเราที่ดีที่สุดเลยนะฮะชึบชึบปลาเธอไปล่าหมูมาเอาโปเตโต้ทำล่าหมูเป็นไหมไปหาหมูครับผมแล้วก็เอาเอาโปเตโต้ไปล่อแล้วก็ดึงมันมาอ่ะหมูได้บ้านเห็นปะเนี่ยมันจะทำมันจะตามเธอมาโอเคแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดมันไม่สนใจบางช่วงก็คือต้องปล่อยมันไปก่อนนะเดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวมันจะกลับมาสนใจอีกรอบนึงมันสนใจเขาอยู่ก็หมูหมูเหมือนกันนะเอาเข้ามาเลยหรอเอาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเต่ามาแล้วเต่าเต่าเต่าเอาเข้าคอกเธอทำที่ปิดคอกด้วยดิได้เอาหนึ่งหมูมันออกเธอไปล่าหมูตัวนึงมาก่อนดิล่าหมูให้ครบล่าหมูสองตัวก่อนเข้าไปเลยละเข้าไปแล้วค่อยโอเคออกมาเลยเธอออกมาออกมาออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาเร็วมานี่ครับโอ๊กเฟนส์แปะเข้าไปโอเคครับตอนนี้เราก็มีหมูแล้วต่อไปเราจะสอนท่าน CEO ผสมพันธุ์หมูนะครับนี่อีกตัวนึงโอเคโอเคอีกตัวไม่ได้เธอหมูออกคอกแล้วเข้าไปเข้ามาเธอเข้ามาเข้าในคอมามันนี่จ้าตรงนี้ถูกตรงนี้ให้กันหมูติดโอเคเข้าไปละโอเคต่อไปพอละเธอปล่อยมือเลยโอเคมาแล้วเธอก็ออกไปก่อนผสมพันธุ์หมูก็ได้เอาโปเตโต้เนี่ยยัดหมูตัวนึงยัดหมูอีกตัวนึงมันก็จะผสมพันธุ์กันเนี่ยปี๊ดละเนี่ยเธอผสมพันโอเคครับที่เหลือก็คือรอให้หมูมันโตนะครับต่อไปก็ไปจัดการเรื่องพวกวัวพวกแกะก่อนดีกว่าอ่ะวัวแกะจากตอนนี้ที่คิดก็คือว่าอยากจะแยกคอกมากเพราะตอนนี้คอกมันรวมกันไว้ทุกคนซึ่งพอคอกมันรวมกันมันทำให้เกิดอาการมึนเมากับวัวกับแกะมากขึ้นนะครับเพราะในวันนี้เราก็จะมาทำการแยกคอกวัวคอกแกะกันฮะเนี่ยให้มันอยู่ใกล้ๆกันข้างๆกันก็ได้คิดว่าจะให้มันออกมาทางฝั่งนี้อีกฝั่งนึงซะมากกว่าเพราะว่าฝั่งนี้อยากทำเป็นโซนปลาผมพัฒนาฟาร์มสักครู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ฟาร์มเรายังไม่มีระบบเซฟตี้นะครับหรือว่าระบบกันตกนะฮะเพราะงั้นอาจจะมีคนตกฟาร์มไปตายได้นะฮะนึกว่าฟาร์มมันยังไม่สมบูรณ์ 100% ทุกคนผมก็เลยยังไม่มีแบบระบบเซฟตี้เฟิร์สไว้นะครับผมอะไรวะเบนโอ้ทายเด่นมาทายเด่นเหรออะไรไม่มีอะไรหรอกแค่ทายเด่นตัวกระจกตัวเป้าผมเอ้ยทายเป้าอ่ะไม่มีอะไรหรอกแค่ทายเด่นตัวกระจกตัวโอ้ไม่นะโอเคสัตว์ตายหมดบ่อเลยทำมาเถอะโอเคครับไม่ต้องทำอควาเรียมก็ได้น่าจะไร้สาระพอตัวยิมก็มีสาระแหละแต่มันน่าจะตายกันอควาเรียมน่าจะสัตว์น่าจะตายกันไปเกินโอเคตอนนี้เราก็ทำฟาร์มเป็นระบบปลอดภัยแล้วนะครับก็คือว่าไม่มีสิทธิ์ที่เราจะต้องตกไปข้างล่างแล้วนะฮะในฟาร์มข้าวนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถปลอดภัยกับฟาร์มข้าวได้เลยนะฮะยูเป็นครีปเปอร์เกิดอันนี้น่าจะเป็นอันตรายรูปแบบนึงนะฮะก็ใครตกก็ถือว่าฟาดคอเองแล้วกันเนาะอ่ะฟาร์มข้าวปลอดภัยแต่ฟาร์มมันสัตว์ฝรั่งยังไม่ปลอดภัยเพราะว่าเรายังไม่มีที่ป้องกันที่ดีที่สุดป้าเธอเดี๋ยวเขามาเธออย่าเพิ่งทำอะไรนะเธออยู่เฉยไปก่อนก็ได้ออสมากินอาหารโอเคเดี๋ยวเขาจะทำการทำฟาร์มเพิ่มก่อนดีกว่าเอาฝั่งนี้เลยก็ได้ฝั่งปลานี่คงไม่ได้ใช้ละปลาตายหากันหมดทุกตัวไม่น่ามีเลยเหลือละตายกันหมดแล้วปลาเนี่ยเก็บไว้ก็ได้เบนใช่มีปลาอยู่บางตัวแต่ถ้าเกิดเธออยากกินก็กินได้นะลงไปกินเลยเพราะว่ามันผสมพันธุ์ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะก็เลยคิดว่าเออมันมาก็เหมือนแบบมาแค่แบบประดับบ้านเฉยนะเอาอะไรมาล่อมันอ่ะเดี๋ยวขอทำพื้นที่ก่อนนี่พื้นที่ฟาร์มของเราฟาร์มอันศักดิ์สิทธิ์ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็ได้อยู่นะครับเขาว่าได้อยู่อีกแล้วชอบความจริงๆเลยโอเคตอนนี้ก็ผมขอดันวัวก่อนแล้วกันมาวัวน้อยออกมาไอ้หนุ่มออกมาโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะแยกวัวก่อนนะครับแยกวัวออกจากทุกคนนะฮะเนื่องจากว่าวัวเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องแยกนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่จำเป็นต้องกินหญ้าครับเขาก็ให้ผลผลิตกับเราได้เราเลยต้องแยกวัวมาอยู่ในอีกจุดนึงนะฮะก็คือจุดตรงนี้เนี่ยไอ้เบนฝ่าเอาท็อตมาหน่อยท็อตปากเรื่อยไม่งั้นเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเกิดอาเพศขึ้นโอเคเพราะฉะนั้นผมเลยขอแยกวัวนะครับผมออกจากมอนสเตอร์ทุกตัวนะฮะเนื่องจากว่าทางฝั่งของน้องเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่กับฝูงนะครับผมส่วนวัวตัวอื่นที่อยู่ในฝูงก็น่าจะต้องทำการโอ้ยเบนเบนดิ้นแล้วดิ้นแล้วเบนโอ้ no โอ้ no เออว่ะผมว่าต้องอุดบล็อกฝั่งนี้แหละให้มันไม่ต้องโดดขึ้นมาแล้วการเรื่องวัวเสร็จแล้วต่อไปเธอพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าการทารุณกรรมหรือยังล่ะอะไรใช่เราจะทำการฆ่าวัวกันโอ้ไม่เธอวัวมันกลับไปที่เดิมแล้วจะทำอะไรทำไมวัวมันกลับไปที่เดิมตกโอ้ไม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยทำอะไรอะไรพวกนั้นขอร้องละใครทำอะไรที่ทำไมทำประตูให้กูมึงโอ้โหมึงปักมูหมาปกูจะวางเฟ้นบ้าหรือเปล่าไอ้ชายโอเคมาโอเคครับตอนนี้แล้วก็ต่อไปก็ถึงเวลาลากวัวเห็ดมาแล้วนะฮะไปวัวเห็ดลูกไปลูกไปเลยมาบุกไปไม่รู้ก็อยากไปอะไรได้เวลาแยกจากฝูงแล้วไปวัวเห็ดลูกเพาะครับเดี๋ยวผมทำการเอาวัวเห็ดแยกจากฝูงก่อนนะฮะเอาให้เขาไปอยู่ข้างในเลยนะครับผมครับหลังจากที่เราทำการวัวเห็ดเสร็จเราต้องฆ่าวัวตัวเล็กนะฮะพี่พ่อขอโทษนะหนูกับผสมพันธุ์วัวเห็ดฮะและในนี้ก็จะมีแต่วัวเห็ดและฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของแกะนะครับผมก็ทำการฆ่าวัวธรรมดากับวัวเห็ดทิ้งนะฮะเพื่อว่าผมต้องมาทำแกะ
นี่ไงนี่ไงวัวเอาลูกวัวนี่อันนี้เป็นภาพที่ไม่ค่อยดีสำหรับน้องๆหนูเท่าไหร่นะแต่พี่จะไม่ต้องทำพี่ขอโทษเพื่อการจัดให้มันเรียบร้อยโอเคครับต่อไปก็หลังจากที่เราฆ่าวัวเสร็จนะฮะลืมปั๊มแกะด้วยนะครับผมเอาแล้วทำไมวัวฝั่งนู้นถึงมาฝั่งนี้ได้ว่าแล้วเมียก็ต้องทุบอะไรแน่เลยเมียไม่ได้ทุบอะไรเลยไปแล้วแล้วมันจะมาจากไหนวะเนี่ยเอ้าแล้วมันมาเอาแล้วทำไมแกะไปอยู่ฝั่งนู้นทำไมวัวมันอยู่ฝั่งนี้เอ้าไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆไงไม่ตอนนั้นไงตอนที่เธอทุบเล่นเนี่ยจำไม่ได้ที่เธอบอกว่าอย่าฆ่าวัวเลยสิบหายแล้วกูลากยากอีกโอ้เอานะไปโอเคจังเกิลดันเจียนครับผมเพราะว่านี้จะเป็นพวกเกี่ยวกับจังเกิลดันเจียนก็คือจะเป็นฮิดเด้นจะเป็นแบบต้นไม้ลึกลับแล้วก็เป็นของลึกลับนิดนึงน่าจะมีดินมาให้อยู่แหละมั้งโอเคฟาร์มสัตว์เสร็จต่อไปสิ่งเราต้องทำนะครับก็คือว่าผมคิดว่าเราจะสร้างเป็นประภาคารเพิ่มเข้ามาดีไหมให้มันดูแบบเป็นแบบประภาคารอะไรเงี้ยให้เรามองอย่างมุมสูงๆมองอย่างมุมสูงบ้างอะไรบ้างให้มันดูดีแต่ประภาคารที่ผมบอกเลยผมทำไม่เป็นนะฮะซึ่งผมเป็นคนที่โง่เล่นการเป็นบิลดเออร์มากนะครับแต่ผมจะพยายามทำฮันซีโอทำอะไรอยู่ครับตัดไม้ทำไมไปตัดไม้อ่ะไม่เลยบอกให้มันตัดไม้วันนี้มาช่วยสร้างดีกว่ามาจุดตัดได้ละเดี๋ยวค่อยไปตัดทีหลังเดี๋ยวตามไปโอเคเบนประภาคารเราสร้างกันตรงไหนดีเบนฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้แหละเออมันก็ตรงเนี้ยตรงทางต้นไม้ก็ได้นี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวมันจะดูเงี้ยเหงาเกินไปนกแก้วนกแก้วจับไว้จับนกแก้วไว้เลี้ยงแต่แล้วพี่เอาไหมตัวฟ้าฮะนกแก้วไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเอาไว้ที่มึงเลยไปที่มึงเลยเดี๋ยวค่อยผสมพันธุ์แล้วก็เดี๋ยวกูเอาลูกมันเองตอนนี้ที่อยากทำก็คือเป็นฟาร์มไก่นะครับฟาร์มไก่อัตโนมัติแต่ว่าน่าจะลำบากเราอยู่เราเลยคิดว่ายังไม่ทำดีกว่าคนที่ทำเป็นอะไรที่นั่งเล่นประภาคารสูงๆให้แบบมันมองวิวแล้วกันเนาะเพราะว่าแบบมันก็ไม่ได้ทำไปทำอะไรก็คือแบบอย่างน้อยก็คือต่อพื้นที่ตรงนี้มันกลายเป็นพื้นที่แบบเยอะๆไปเลยก็ได้มันจะได้ดูแบบดูดีนะฮะทุกคนโอเคตรงนี้ก็ต่อไปแล้วก็ต้องสร้างเป็นโครงก่อนนะฮะประภาคารนี่อย่างที่ผมบอกว่าผมทำไม่เป็นผมก็ต้องเริ่มสร้างโครงด้วยจินตนาการอันเล็กน้อยของผมก่อนโครงมันก็ต้องอยู่ตรงนี้นี่ก่อนหนึ่งเราต้องดูก่อนว่าตัวของประภาคารเนี่ยเราจะเอาสูงเท่าไหร่ดีชึบโอเคฮะตรงนี้ก็ชั้นนี้ก็ถึงชั้นนี้ครับโอเคอันนี้เป็นตัวประภาคารของเรานะครับผมเป็นเหมือนหอส่องดูทางสูงๆว่าทางสูงเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างนะครับและข้างบนนี่กะว่าจะทำเป็นสกายวอล์กนะฮะที่เป็นสตาร์วอล์กบีโอ้พี่ลงมาก่อนมันมีตัวไอ้ตัวล็อกผลมาแล้วไอ้ตัวทะลุบล็อกอะผมไม่ลงกู้ไม่ลงเป็นใครมาสั่งเอ้าโอเคเบนตายไปแล้วเธอระวังหน่อยนะตอนนี้จะมีตัวผีล่องหนมาคอยไล่แดกเราเสมอเอาสักสูงๆเลยเนาะสูงๆแบบขึ้นเลยนะทุกคนนะมันจะได้แบบมองมาก็แบบว้าวนี่มันก่อของเราแล้วเนี่ยให้ดูแบบใครๆก็ดูแบบว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะอุ้ยได้ขอทำฟาร์มมาเพิ่มอะไรอ่ะชูการ์เคียนเฮ้ยทำฟาร์มชูการ์เคียนอัตโนมัติไปมีสองอันนึงทำไงต้องวางไว้แถวน้ำอ่ะเดี๋ยวค่อยจัดการแล้วกันเก็บไว้ก่อนสูงประมาณนี้น่าจะพอได้ป่ะเบนเธอสูงนะสูงมากแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวลงละสูงเท่าไอ้นั่นก็ได้ไอ้คิปเปอร์ทาวเวอร์นะคิปเปอร์ทาวเวอร์เราคือแม่งคือแบบอภิมหาสูงไงทุกคนคือแบบเรียกไงดีอะสูงแบบโคตรพ่อโคตรแม่ครับต่อไปคือผมจะลงครับลงยังไงดีให้ปลอดภัยคำถามที่ผมยังค้างคาอยู่ในใจเจ้านี่ว่าไปข้างบนนะฮะเป็นความซีวิไลเซชันของเราแล้วก็โอเคนี่แหละโอเคมาครับเกมทำเกมสร้างบ้านก็ต้องสอนสร้างเอาล่ะต่อไปสิ่งที่ผมเขาจะให้เธอนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าสลับเอาสลับไปอยากได้บล็อกสีอื่นบ้างอะสีอื่นเหรอเออว่ะงั้นเราทำให้สีอื่นก็ได้นะงั้นเราไปดูไม้สีงั้นเราก็ต้องหาไม้สีอื่นมาขอดูก่อนว่ามีไม้มีต้นอ่อนสีอะไรบ้างดูต้นอ่อนก่อนมีสีดำไม้ดำเยอะสปุดอะไม้สปุดมีดาร์กโอ๊กนี่ไงมีเบิร์ดอยู่มีเบิร์ดเอาบอลไปเบิร์ดก็ได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราไม่เบิร์ดไปทำการปลูกกันดีกว่าเธอก็ต้องปลูกถ้าเกิดเธออยากได้ไม้สีอื่นเธอต้องปลูกไม้เบิร์ดก่อนเอาไม้เบิร์ดไปปลูกตัดไม้ให้หมดแล้วก็เอาไม้เบิร์ดปลูกซะแต่บันไดนี่เขาขอทำเป็นสีธรรมดาก่อนอะไรคุกอะไรมันคืออะไรอะไรคือคุกฮะนี่คุกทำไมอ่ะมันเป็นคุกไม่ดูแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรไม่ดูอ่ะโอ้ก็ไม่เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นคุกไอ้นี่อาสคาบันคุกอาสคาบันคืออะไรไม่รู้จักอาสคาบันอาสคาราบาวถูกแล้วเข้าใจถูกแล้วทำไมอ่ะลองเสิร์ชดูคุกอาคาราบาวสรุปมีจริงเหรอคุกแอคาราบาวเนี่ยเออลองเสิร์ชดูมีที่เขียนอธิบายแล้วตลกเหรอโอเคหอประภาคารดูดาวเราใกล้เสร็จแล้วนะฮะจอนี้ก็คือว่าเราก็ได้เป็นทั้งโครงแล้วก็เป็นในส่วนของบันไดแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราต้อง
ทำขึ้นไปสูงๆมากโอ้สูงโคตรจะโอ้โหทางเดินขึ้นแม่งอันตรายเลยเนี่ยที่เขาจะทำตรงนี้ใช่เหรอบันไดใช่แบบบันไดรอบอาคารไอ้บันไดขึ้นไงบันไดแบบคุกแบบคุกคาราบาวแอร์คาราบาวโอ้โหกระจกแปะกระจกแปะฝั่งนี้ครับเพื่อความซีวิไลเซชั่นของเราโอเคคุกแอดคาราบาวเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้เราก็มีแอดคาราบาวอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูดีใช้ได้นะครับสำหรับคุกแอดคาราบาวของเราเดี๋ยวเป็นบางจุดนะครับที่เราควรจะปรับแก้สักนิดนึงเช่นจุดนี้นะฮะเราไม่ควรให้มันเป็นบล็อกเดี๋ยวพี่แอดเขาจะโกรธเราโอเคที่เกิดดีจังเลยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะแมมมดอะไรนะแมมมดอ่ะโอเคเรียบร้อยนะสำหรับคุกแอดคาราบาวของเรานะฮะทุกอย่างก็น่าจะดูดีใช้ได้อยู่ตายเลยโอเคจัดการเสร็จแล้วไม่น่ามีอะไรเป็นฝั่งของอันนี้ถือว่าประสบความเกือบสำเร็จแล้วก็คืออีกนิดนึงก็สำเร็จแล้วฮะแล้วแค่ทำบล็อกอันนี้ไว้ป้องกันคนตกมาตายนะครับเป็นไรตรงนั้นเองโอเคมีแพนด้าโดนขังมาแล้วตัวนึงจริงๆมีแพนด้าได้เกิดมาหลายตัวเลยอะไรเนี่ยทำแบบสามมิติเลยไปทำอะไรข้างบนเจอเตือนเขาสิจะพูดด้วยโอ้โหทำกระโว้ยโอ้เป็นอะไรโอ้กูต้องทำระเบิดระบบเซฟตี้เฟิร์สแหละเซฟตัวเองพี่นี่เกียร์กาตกไปเออขึ้นมาแล้ววันหนึ่งผักไอ้เนื้อแมงก่อนไปลาก่อนเพื่อนเออตกไม่ตายด้วยนะเธอลงไปเอาไม้มาให้หน่อยเดี๋ยวไม้เราหมดอ่ะในการทำนี่มีอยู่ในตัวเอามาโอเคประมาณนี้นะครับเราก็จะสามารถมองชมวิวได้แบบปลอดภัยมั้งไม่ปลอดภัยหรอกจริงๆก็คือถ้าเกิดตกไปก็ตายแหละแต่ว่าเขาพูดปลอดภัยไปก่อนเขาขอไม้กลับมาสักหน่อยเดี๋ยวไปเขาละแล้วหนึ่งเขาลงมาข้างล่างก่อนนะเดี๋ยวกลับขึ้นมาใหม่โอ้ยแต่คุกพี่แอนนี่ข้างนอกนี่ไม่มีแสงไฟไม่ได้เนี่ยปักแสงไฟข้างนอกแล้วเบนโอ้ยทางหลังคุกนี่ไม่มีใครเอาไม้มาปิดเลยกับตกไปตายหาแล้วโคตรอันตรายเลยหลังคุกยังโล่งโจ่งเลยโล่งโจ่งแบบตายอ่ะมึงตายอ่ะกะเอาตายบอกเลยไอ้ปีทำไรล่ะนี่ลูกมันเลี้ยงนกอยู่มั้งโอ้ยแต่คลิปนี้อ่ะไอ้เบนตัดทำไมอ่ะเอาตัดทำไมเธอไปไหน 2 hours later ไอ้นี่เกลไอ้นี่มาเกลอะไรมาไหนตัวทะลุบล็อกป้าเกลไอ้เบนก่อเข้ามาไม่ได้เป็นเข้ามาไม่ได้ตอนนี้เราปลอดภัยไปก่อนเป็นไม่ได้ปลอดภัยจากเวกนะเวกน่ะไม่น่ากลัวหรอกแป๊บเดียวก็ตายแล้วแต่อีกตัวน่ะน่ากลัวยำตีอยากกินยำตีนว่ะเฮ้ยเบนคิปเปอร์ว่าข้างหลังไม่ปลอดภัยมันมีบางจุดที่ปักท็อตหายไม่งั้นคิปเปอร์คงไม่เกิดหรอกข้างบนก็มีก็ท็อตปักเต็มเลยนะอ๋อนี่แมวมาไล่คิปเปอร์อยู่คิปเปอร์มันเลยวิ่งหนีมาวันนี้ขาดกระจกนิดนึงนะฮะแล้วก็กระจกแปะโอเคเรียบร้อยหอคอยเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ก็คือว่าเราก็สามารถมองจากตรงนี้นะฮะเพื่อมองลงไปข้างล่างได้นะครับว่ามีอะไรบ้างเกิดขึ้นในบ้านของเรานะฮะเขามีงานต้องทำกูก็ไปทำงานเจอสิว่ามันต้องมีงานที่ต้องแพงแน่เป็นมองบ้านอะไรเนี่ยมองบ้านเป็นขึ้นไงมองบ้านเนี่ยเป็นมองบ้านโอ้ไม่นะภูมิใจเลยเกิดขอบคุณมากโอเคมีแพนด้า2ตัวแล้วสิเหรอโอ้พระเจ้าช่วยลินปิงโอเคก็พอแกงกระแทกได้อยู่ลงมาอย่างน้อยก็ไม่ตายครับทุกคนตรงนี้ก็คือถ้าเราตกมาจากชั้นบนสุดนะฮะเราจะทดสอบดูนะครับว่าถ้าเกิดเราตกจากชั้นบนสุดจะตายไหมเบนดูนะเบนมาเป็นสักขีพยานฟังเซฟตี้เฟิร์สให้กูเลือดไปแล้วเลือดเต็มแล้วเอานะไม่ตายลดแค่3หัวใจด้วยโว้โหนี่แหละเรามีอุปกรณ์เซฟตี้เฟิร์สแล้วอย่างน้อยคือตกมาก็ไม่น่าตายแต่ก็ไม่น่ารอดเอาขวานหน่อยได้ไหมขวานเอาขวานไปเลยเอาขวานหน่อยเบสเตียมไฟแช็กนะเดี๋ยวไฟหมดแล้วหาทั้งกล่องโอเคทุกคนผมคิดว่าคลิปนี้ไม่น่ามีแล้วนะครับก็ทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะฮะก็เหลือแค่ให้อาหารสัตว์ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากในการให้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากจริงแหละโอเคเบสน่าจบแค่นี้เนาะน่าไม่มีแล้วแต่ดูทัศน์สิวแต่ว่ากูจะตัดจบแล้วโอเคตัดจบแบบละครชายสวัสดีขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะฮะเจอใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเลยทำฟาร์มอยากทำฟาร์มไก่ออโตเมติกก่อนอะฟาร์มไก่ออโตทำไงเอาเป็นทำเป็นปะเปิดคลิปพิเศษใช่หรอแล้วมึงศึกษามาบ้างเถอะแล้วมึงทำเป็นปะ
เฟซผมเคยดูอยู่นานแล้วอ่ะผมก็เคยดูอยู่นานแล้วเหมือนกันสอนทำเป้าเก่งสอนทำเป้าไก่ตัวนึงมันจำได้แค่ว่ามันจะเป็นแบบไก่เล็กมันจะเป็นอะไรสักอย่างนึงนะไก่โตจะเป็นอะไรแบบนึงอะไรเงี้ยจำไม่ได้แล้วโอเคมาก็แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะทุกคนก็ไม่น่ามีแล้วแต่เดี๋ยวฟาร์มไก่เนี่ยเราค่อยทำเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวแมวป่ามันจะมาแดกไก่แล้วต้องฟาร์มทำแบบให้มันอยู่ในกรงแบบครอบด้วยกระจกอะไรพวกนี้ไปเลยจะได้แบบชิวๆทุกคนนะครับคลิปนี้โชคดีมีแชร์ฟาร์มวัวนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปละไป